come, let's come again. What's time? Oh, the final. I think some projects are too difficult. I wish I read more on the midterm exam, so I shouldn't be a final fighter. I think so too, especially during the pandemic. We have to take online classes. This means we are the teacher about the lesson so hard. Me too. I hate online classes. I can't even wake up in the morning to take online class. I agree with that too. The pandemic made me crazy. Anyway, I think I understand some lessons. I can teach you physics or LCA. Me too. I can advise you some subjects which contain programming like the advanced computer programming. That's great. Could you teach us, please? Oh, I think other friends also have some problem too. I think it would be great if we teach them too. ก็ในการสร้างอ็อบเจกต์เนาะสิ่งที่เราต้องมีอย่างหนึ่งของอ็อบเจกต์คือคอนสตรักเตอร์คอนสตรักเตอร์คือที่มันเป็นเมธอดที่ชื่อเดียวกับชื่อคลาสอะไอพวกอย่างเงี้ยก็เรียกว่าคอนสตรักเตอร์คอนสตรักเตอร์ถ้าเป็นคลาสแม่เขียนกี่แบบก็ได้เราอาจจะเขียนคอนสตรักเตอร์ตัวแรกอะไม่มีอะไรเลยเราก็จะให้ int a ตั้ง int a ขึ้นมาตัวนึงคอนสตรักเตอร์ตัวแรกอาจจะไม่ใส่อะไรเลยก็กำหนดค่า a เองเลย a เท่ากับ1เป็น default ให้เลยหรือถ้าเราใส่คอนสตรักเตอร์แบบมี int ตัวนึงรับค่า in เข้ามาตัวหนึ่ง this a ก็จะอัดเข้า in อย่างนี้ก็ได้เราจะประกาศเพิ่มก็ได้ b this a เท่ากับ a บวก b เราเขียนเป็นตรงเนี้ยเรา mad action listener แล้วเรา new action listener ตรงนี้ก็ได้ได้เหมือนกันไม่ต้องมา implement ข้างบนก็ได้มาเขียนข้างล่างตรงนี้แทนเรามา new object ตรงนี้เอาก็เขียนได้เหมือนกันเลยเต็มอ่ะอย่างนี้ถ้าให้มันปิ้นคำว่าโอเคแล้วกันอ่ะรันกดปั๊บอ่ะข้อความก็จะขึ้นหรือถ้ากลับไปเขียนแบบข้างล่างเอาไอ้พวกนี้กลับไปอยู่ข้างล่างอันนี้ก็จะ reference หา action listener ที่อยู่ในคลาสนี้แทนทีนี้ถ้าเราพูดถึงกฎของโอมเนี่ยเราก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างโวลต์กับกระแสแล้วก็คูณกับความต้านทานใช่ไหมแต่ว่าอย่างเงี้ยมันพูดถึงระดับเบื้องต้นเฉยๆเนาะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจว่าไอ้ V ที่เข้าไปอ่านมันหมายความว่ายังไงจริงๆสมมติวาดวงจรเนาะไม่ใช่วงจรวาดแบบสายเดียวเงี้ยแหละสมมติว่ามันเป็นมีวงจรอยู่เยอะๆเนาะแต่ว่าวาดแค่สายเดียวอืมแล้วนี่อ่ะตัวต้านทานเนี่ยมีความต้านทาน R โอห์มเนาะสมมติเป็น R โอห์มเอาก็จะได้ว่าอันนี้สมมติว่าเราทํา KVL ตามทิศกระแสเลยนะตามทิศตามเข็มนาฬิกาเลยทีนี้สังเกตว่ามันเข้าหาทางลบก็กลายเป็นลบ5โวลต์แต่มันเข้าหาบวก V1 ก็เป็นบวก V1 ใจเย็นๆค่อยๆทำเนาะบวก V1 แล้วก็เข้าหาบวก V ซึ่งเราก็อยากที่จะหาว่า V มันเป็นเท่าไหร่ก็ต้องบวก V เท่ากับ0ซึ่งเราก็มาหรือเราจะมาตั้งทีหลังก็ได้เนาะก็คือ KVL loop 2ก่อน KVL loop 2เนี่ยเราจะได้ว่าโอเคเราเข้าหาก็อาจจะทำตามเข็มหรือทวนเข็มก็ได้ทีนี้เราทำตามเข็มทั้งคู่เลยเนาะเออก็จะได้ว่ามันก็เข้าหาทางลบก็กลายเป็นลบ10ทีเนี้ยมันเข้าหาลบ v เนาะก็คือตรงเนี้ยมันเข้าหาลบ v ก็กลายเป็นลบ v บวก v 2เพราะว่าตรงนี้มันเข้าหาบวกใช่ไหมก็เป็นบวก v 2บวก v 3เท่ากับ0
ู้สึกยังไงคะที่เพื่อนจัดติวให้ก็รู้สึกก็ดีครับมันช่วยให้แบบบางวิชาให้เราตามไม่ทันหรือมีเรื่องที่สงสัยแล้วไม่กล้าถามอาจารย์เราสามารถที่จะแบบถามเพื่อนได้แล้วแบบเพื่อนสามารถอธิบายให้เราเข้าใจเพราะแบบเรารู้จักเพื่อนมานานเข้าใจกันว่าแบบอธิบายยังไงแล้วเราสามารถเข้าใจสิ่งที่เพื่อนไอ้สิ่งที่เรายังไม่เข้าใจได้ก็ดีครับได้ความรู้เยอะดีชอบอยากจะให้เพื่อนจัดติวต่อไปไหมคะอยากครับแบบมันดูอบอุ่นดีอ่ะมันดูแบบว่าเป็นสังคมเป็นครอบครัวแล้วแบบช่วยกันติวมีก็ดีนะครับถ้ามีก็ช่วยประหยัดเวลาในการทำหนังสือได้สมควรเลยแล้วที่ได้เข้าติวเพื่อนๆเนี่ยผลสอบออกมาโอเคไหมคะก็โอเคครับโอเคอยู่หรือว่ายังไงโอเคในระดับนึงครับแต่ว่าหมายความว่ามันโอเคกว่าที่อ่านเองพอมีคนมาช่วยเสริมข้อมูลเติมข้อมูลให้เราแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถทำได้ดีกว่าที่เราทำเองนะที่เราอ่านเองมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงเพื่อนๆที่จัดติวไหมคะก็สู้ๆครับมาจัดติวให้บ่อยๆอย่างเงี้ยครับดีแล้วก็อัดวิดีโอไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวบางทีย้อนกลับไปดูการเรียนที่มีเรื่องโรคระบาดอย่างนี้ที่เป็นการเรียนออนไลน์อย่างนี้แบบรู้สึกยังไงบ้างคะหรือว่าแบบการเรียนเป็นยังไงบ้างก็กระทบกับการเรียนอยู่ครับเพราะว่าไม่ค่อยชอบเรียนออนไลน์ไม่ค่อยตื่นมาเรียนไม่ค่อยแอคทีฟกับการเรียนสักเท่าไหร่ก็เลยอยากที่มีเรียนในห้องมากกว่าเรียนออนไลน์แล้วก็ช่วงนี้โปรเจกต์เยอะก็ไม่ค่อยได้นอนครับ After teaching them what do you think After teaching themI think it would be some encouragement on their speed studying like I'm the lighter that ignite the fire on studying on someone who might lost their concentration on the studying and it also great for me to make a self-review on the subject that I need to teach too. I think the online class so hard for me. I cannot concentrate the lesson as much as the onsite class andThat's made me have a lot of things that I can't understand the lesson. I think it's a great idea that our friend organized the tutoring. This thing is not only for our project. It made the benefit for our friend that cannot understand lesson too. I think our project is so great, and I hope our friend will continue this. I find myself more productive and informative after teaching my colleagues. We help each other with kindness.Furthermore, after I see them happier after teaching, I feel proud of my work. I think kindness can make the world a better place. I always had problem with online classes. I never get out of bed to take class in the morning, so I couldn't catch up with the lesson this semester. So when I heard that my friend is going toteach us and I feel like oh my god I can pass this semester so I'm so grateful that they really want us to get through this semester thanks in my opinion tutorial phone phase made me have more learning opportunity some lesson that I not understand in class but I just understand when I study with themI'm so very careful and if it's possible, I want them to teach in other subjects too. Thank you Tip 1 and Tip 2 for this tutoring. I feel I can understand Java more in class. Sometimes in class, I couldn't ask questions in time, so it made me have a lot of questions in my mind. But tutoring with my friend, it can spend more time.And I can ask some question with my friend, so it make me feel better about studying Java. รู้สึกยังไงบ้างที่เพื่อนๆจัดติวให้คะดีพอยังไงอ่ะ I always have a problem with okay, I'm right.